ี่ครับวิวทิวทัศน์สวยงามมากๆเลยนะฮะเกิดเหตุการณ์ดราม่านะครับเหมือนจะตัดสินให้เป็นลูกจุดโทษเกมสนุกมากๆครับตอนนี้สวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการไทยลีกตะลุยไทยแลนด์ครับ EP นี้ครับผมมาอยู่ในจังหวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศไทยนะครับที่แห่งนี้ครับมีทะเลแล้วก็มีชายหาดมากมายเลยนะครับนอกจากเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วนะครับในแง่ของฟุตบอลนะครับจังหวัดนี้ก็เป็นสถานที่ที่คอยพัฒนาเด็กๆเยาวชนสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพอย่างมากมายเลยนะครับจังหวัดที่ผมอยู่นี่คือจังหวัดชลบุรีครับวันนี้ผมจะเดินทางมาดูเกมฟุตบอลไทยลีกคู่บิ๊กแมตช์ครับชลบุรี FC จะพบกับทูแบ็คคอกยูไนเต็ดนะฮะซึ่งก่อนที่จะไปดูเกมครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันเหมือนเช่นเคยครับซึ่งผมจะไปที่ไหนกันบ้างครับไปชมกันเลยครับจังหวัดชลบุรีครับนอกจากที่จะมีทะเลแล้วก็ชายหาดที่สวยงามแล้วนะครับจังหวัดนี้ครับก็ยังมีสวนสัตว์ขนาดใหญ่นะครับที่มีสัตว์ให้ชมมากกว่า300ชนิดเลยทีเดียวนะครับซึ่งตอนนี้ครับผมอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวครับผมสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนั้นตั้งอยู่ที่ตำบลบางพระถือเป็นสวนสัตว์ขนาดใหญ่ในจังหวัดชลบุรีที่มีเนื้อที่มากกว่า 5,000 ไร่โดยภายในสวนสัตว์จะมีสัตว์ชนิดต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้ชมมากกว่า200ชนิดทั้งจากประเทศในทวีปเอเชียและแอฟริกาซึ่งสัตว์ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพื้นที่กว้างขวางซึ่งเป็นการจัดสถานที่ให้เหมาะกับอุปนิสัยของสัตว์รวมถึงให้นักท่องเที่ยวได้สามารถเดินชมสัตว์ต่างๆได้อย่างใกล้ชิดโดยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนั้นจะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 18:00 นตรงนี้เป็นเสือโคร่งขาวนะครับเสือโคร่งขาวตัวแรกนอนอยู่บนนี้ตัว2อยู่นู้นนะน้องๆเม่นกำลังกินอาหารอยู่นะครับโอเคครับมาจังหวัดชลบุรีทั้งทีนะครับเราก็ต้องมากินอาหารซีฟู้ดกันนะครับวันนี้ครับผมอยู่ที่ร้านจิ๊บซีฟู้ดครับเขาบอกว่าเป็นร้านอาหารที่ขึ้นชื่อเรื่องความสดครับแล้วก็คุณภาพไม่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับร้านนี้ครับเขาบอกว่าเมนูกั้งทอดกระเทียมนี่ใครมาต้องมาลองครับจะอร่อยแค่ไหนฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยครับผมโอเคได้อาหารไปแล้วนะครับผมที่เดียวกับผมนะฮะกั้งทอดกระเทียมนะครับผมไข่ดองแกงส้มไข่ปลาเขียวๆนะทุกคนสถานที่ด้านหลังของผมตรงนี้ครับเขาบอกว่าวิวทิวทัศน์นี่ระดับสหรัฐอเมริกาเลยนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงที่นู่นครับสถานที่แบบนี้ครับพบได้ในจังหวัดชลบุรีครับนี่ครับวิวทิวทัศน์สวยงามมากๆเลยนะฮะสถานที่แห่งนี้ครับก็คือแกรนด์แคนยอนคีรีครับผมสำหรับแกรนด์แคนยอนคีรีนั้นในอดีตเคยเป็นเหมืองที่ถูกทิ้งร้างเอาไว้ครับภายในบ่อก็จะมีน้ำสีเขียวมรกตที่มีความสวยงามและบริเวณรอบบ่อถูกล้อมรอบไปด้วยภูเขาสีเทาคล้ายกับภูเขาหิมะแต่ความจริงแล้วคือภูเขาหินปูนหรือหินแกรนิตซึ่งอยู่บนพื้นที่กว่า100ไร่ปัจจุบันแกรนด์แคนยอนคีรีนั้นได้กลายเป็นแหล่งเช็คอินของนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาถ่ายรูปสวยๆอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรีครับทีมฟุตบอลจังหวัดแรกๆที่สามารถยกระดับวงการฟุตบอลไทยทั้งด้วยเรื่องความสามารถการจัดการและบรรยากาศการเชียร์แล้วผมเชื่อว่าหลายคนต้องคิดถึงสโมสรชลบุรี FC อย่างแน่นอนซึ่งนอกจากเรื่องที่ผมได้กล่าวไปแล้วครับอีกหนึ่งสิ่งที่สโมสรแห่งนี้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมก็คือเรื่องของสนามแข่งขันโดยสนามแข่งขันแห่งนี้มีชื่อว่าชลบุรีสเตเดียมหรือสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีถือเป็นสนามกีฬาเอกประสงค์ที่ตั้งอยู่ที่บริเวณสวนหลวงร.9ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีโดยสนามแห่งนี้เคยถูกใช้ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่39ปี
พ.ศ. 2553หรือชลบุรีเกมส์โดยปัจจุบันสนามแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นสนามเหย้าของสโมสรชลบุรี FC มีความจุทั้งหมด 8,600 ที่นั่งโอเคครับทุกคนตอนนี้ครับผมเดินทางถึงสนามชลบุรีสเตเดียมแล้วนะครับก็รังเหย้าของสโมสรชลบุรี FC ครับวันนี้ถือเป็นศึกหนักเลยครับของชลบุรีครับต้องเปิดบ้านพบกับทีมแบงคอกยูไนเต็ดนะครับก็วันนี้เป็นการดวลกันระหว่าง2ทีมหัวตารางครับ3คะแนนในวันนี้ถือว่ามีความสำคัญสำหรับทั้งคู่มากๆนะครับในการลุ้นพื้นที่ไปโควต้าฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกฮะวันนี้เจอกับเฮดโค้ชทีมชาติไทยครับมาโน่โพกิ้งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่มาโน่นะครับเฮดโค้ชนะฮะลุยส์เดโก้สวัสดีครับครับ any player that you like are looking for of course a lot but especially Grisada the one that already right playing any new face that you are interested the young boys are doing well but they probably also will be called up for coach young yeah because the under 23 has the same time with us but we are always watching the young boys alsoOf course, we build the same. Yeah? We have Pocal, we have Tristan, we have Tom, we have Tia doing well. Yeah? Let's see. It's a good game, second against third. So, about this game, what do you think? If BU wanna get the second place, they need to win. But Chonburi is the same. Right? Both need three Both points. Need... All right. Okay, thank you so much. Khob khun khap. Thank you, man.20นาทีแล้วนะครับค่อนข้างสนุกเลยครับก็กองเชียร์ก็เข้ามาก็ค่อนข้างเยอะนะครับบรรยากาศนี่ดีมากครับหลังจากพระอาทิตย์เริ่มตกนะครับบรรยากาศนี่เย็นสบายมากครึ่งแรกแล้วนะครับชลบุรีกับแบงคอกนะครับเสมออยู่0-0นะฮะนี่ต้องบอกว่าทำมา3เทปแล้วนี่ยังไม่มีสกอร์สักคู่เลยนะครับจริงรูปเกมวันนี้แบงคอกเหนือนิดหน่อยครับชลบุรีนั้นขาดตัวหลักค่อนข้างเยอะนะครับก็เกมก็ไม่ได้เป็นรองมากครับเดี๋ยวรอดูครับครึ่งหลังว่าจะมีประตูไหมแล้วเดี๋ยวผมจะไปนั่งอีกฝั่งด้วยนะครับผมช่วงเวลาเกือบ1ทุ่มครับตรงนี้ท้องฟ้าสวยมากๆเลยนะครับทางฝั่งนู้นนะฮะเกิดเหตุการณ์ดราม่านะครับเมื่อกี้ทีมเยือนแบงคอกนะฮะในนาทีที่74เนี่ยยิงเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่าเหมือนผู้ตัดสินเป่าว่าทีมเจ้าบ้านชลบุรีมีการแฮนด์บอลก่อนเหมือนจะตัดสินให้เป็นลูกจุดโทษจ้าครับลูกจุดโทษครับเฮเบตี้นะครับยิงไม่พลาดนะครับให้ทีมเยือนแบงคอกออกนำชลบุรี1-0นะครับนาทีที่83ครับเจ้าบ้านอาการแย่ครับหลังจากที่เสียประตูไปเสียผู้เล่นไปอีก1คนครับเกมสนุกมากๆครับตอนนี้ชลบุรีเวลาบาดเจ็บเจ้าบ้านบุกหนักมากครับเมื่อกี้ยิงชนคานะ
บเกมลงไปแล้วนะครับวันนี้ดราม่าสุดๆไปเลยนะครับในช่วงครึ่งหลังอยากเห็นประตูก็ได้เห็น2ประตูเลยนะครับจบลงไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ1นะครับแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนครับวันนี้สุดมันเลยนะครับผมโอเคครับและนี่ก็คือทั้งหมดครับสำหรับ EP นี้ครับในจังหวัดชลบุรีกับทีมสโมสรชลบุรี FC นะครับสำหรับรายการไทยลีกตะลุยไทยแลนด์ครับโอเคครับและในครั้งหน้าครับผมจะเดินทางไปที่จังหวัดไหนไปเชียร์สโมสรอะไรก็อย่าลืมติดตามครับกับรายการไทยลีกตะลุยไทยแลนด์กับผมต่อแน่นอนนะครับผมสวัสดีครับ